คุณผู้ชมคะในอำเภอสิรินธรเปิดกิจกรรมวิ่งทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเพื่อส่งเสริมสุขภาพสารสัมพันธ์สภาพและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมีกิจกรรมดังนี้นายสนองมะลายขวัญนายอำเภอสิรินธรให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวที่เมืองเรืองแสงตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสิรินธรได้กำหนดประเด็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอำเภอสิรินธรขึ้นประเด็นการพัฒนาเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ท้าทายซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและเกิดการบูรณาการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวอำเภอสิรินธรอีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อำเภอสิรินธรเป็นเมืองแห่งมิตรภาพความปลอดภัยและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้งหมดเป็นนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอำเภอสิรินธรซึ่งการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยสุขภาพดีสังคมดีเศรษฐกิจดีและสิ่งแวดล้อมดีการจัดกิจกรรมวิ่งทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพสารสัมพันธ์สภาพและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมหลักคือการวิ่งเพื่อสุขภาพผ้าป่าขยะรีไซเคิลนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมปล่อยปลาที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร